เชื่อว่าคนไทยทุกคนรักพ่อหลวงนะครับแล้วก็
เชื่อว่าทุกคนยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วก็อยู่ในสิ่งที่เราเพิ่งสูญเสียนะครับครั้งที่ใหญ่ในชีวิตของเราไปแล้วก็วันนี้มาร่วมกันนำความรู้ที่พวกท่านผมว่าจะมีถ้าเราจะเป็นนิทรรศการที่เป็นภาพเกี่ยวกับพระองค์ท่านในการทำสิ่งต่างๆที่พวกท่านได้ส่งงานให้กับคนไทยทุกคนหรือว่างานต่างๆที่พวกท่านได้กับทำให้กับแผ่นดินไทยของเรานะครับผมวันนี้ก็มีเพลงมาฝากคนไทยทุกคนหลายเพลงครับเป็นเพลงที่พูดเกี่ยวกับคุณพ่อของเรานะครับพ่อหลวงของเราทุกคนที่เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็เพลงแรกเป็นเพลงในหลวงของแผ่นดินซึ่งเพลงที่มาจากละครเวที4แผ่นดินมิวสิคัลแต่ใครได้มีโอกาสไปดูบ้างครับสี่แผ่นดินเข้าใจได้ยังว่าคำว่าร้องไห้ระหว่างท่านแผ่นดินเป็นยังไงนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่านะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้กลับมาแสดงครั้งนึงเนี่ยนะคงที่จะนะคือผมจะได้เล่นหรือเปล่านะครับก็มีสกิดมาเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะรอติดตามไปก่อนนะครับก็บอกว่าเตรียมตัวเฉยๆพูดก็เตรียมตัวนะเอาละเพลงต่อไปเป็นเพลงที่ผมจะบอกว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงการสื่อสารพูดถึงการร่วมกันนะครับผมเดินตามรอยเท้าพระองค์ท่านเดินตามหลักคำสอนต่างๆของพระองค์ท่านแบบที่ท่านได้ให้ไว้กับคนไทยตลอด70ปีที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงการร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการที่จะเสริมสร้างสิ่งดีๆเหล่านี้ให้คู่กับคนไทยตลอดไปนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าต้นไม้ของพ่อครับYeah.
จากรอยที่คอตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ต้องพอยังงดงามที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องตามมาได้ต้นไม้ของพ่อนะครับก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของสิ่งที่พวกท่านได้ส่งสร้างนะให้กับคนไทยทุกคนตลอด70ปีที่ผ่านมาทรงงานหนักทุกวันนะครับผมเกินกว่าที่จะเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์เนาะทำงานเรียกได้ว่าเราเองคนไทยก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่มีพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ของเราทุกคนแล้วก็คอยดูแลปกป้องรักษาคนไทยไว้นะครับผมเพลงต่อไปครับเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะไปบ้านไหนก็ตามไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะตึกไหนอาคารไหนบ้านหลังไหนก็ตามต้องมีสิ่งนี้อยู่รู้ไหมคืออะไรรูปนะครับแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวครับผมเชื่อว่าคนไทยทั่วโลกนะครับผมที่มีบ้านอยู่ที่ต่างประเทศก็ตามมันจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นคือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนั่นก็คือรูปที่เป็นรูปของพระหยวกรูปของพระราชินีนะซึ่งเราเรียกเป็นว่ารูปที่มีทุกบ้านคำว่าเพียงและพอจากหัวใจ
ซื่อสัตย์ความจริงใจซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่านี่แหละครับคือของขวัญที่คนไทยทุกคนนะครับได้ทำให้กับพระองค์ท่านได้และผมเชื่อว่าเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่พระองค์ท่านคงจะมีความสุขมากนะครับที่ได้มองพระองค์มาจากสูงสุดนะครับเป็นกับเพลงที่นี้ครับผมของขวัญจากก้อนบุญครับเราจึงพร้อมจะพร้อมกัน
กันนะพัดค่ะขอเสียงปรบมือในนั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าทุกเพลงนะคะที่ร้องวันนี้เรียกว่าทำให้คนไทยทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยคือได้ซาบซึ้งแล้วก็บทเพลงต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยอย่างที่หลายๆคนที่ได้อยู่ในงานครั้งนี้นะคะก็หวังว่าจะคิดว่าหลายๆคนอยากจะร้องตามอยากจะร้องไห้ตามด้วยเหมือนกันนะคะฟังอยู่ข้างๆเวทีก็รู้สึกว่าโหเป็นบทเพลงที่อบอุ่นแล้วก็ทำให้นึกถึงพ่อจริงๆใช่ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมกับร้องบทเพลงเป็นตัวแทนของศิลปินที่ได้มาร่วมร้องเพลงพ่อรู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงพ่อวันนี้แล้วก็ภูมิใจที่คนไทยทุกคนที่มาร่วมกันผมในงานคุยถึงบ้านพ่อและผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศจะคงคิดถึงพวกท่านเสมอและพระองค์จะคงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปค่ะแล้วมีการได้น้อมนำพระราชดำรัสหรือว่าเป็นแนวทางคำสอนของพระองค์ท่านที่เอาไว้ยึดเหนี่ยวในการทำงานหรือว่าในการใช้ชีวิตยังไงบ้างไหมคะจริงๆผมจะบอกว่าผมเองเป็นคนที่เป็นคนสุพรรณแล้วก็ที่บ้านผมเนี่ยอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นครอบครัวบางทีเราจะคือพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ใช้ความพอเพียงในการเป็นหลักในการดูชีวิตนะครับผมอย่างเช่นบางวันเนี่ยเรามีมากแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านกินบางทีบ้านอื่นวันนี้มีผักมีปลาก็แบ่งให้บ้านเรากินเป็นสิ่งที่เราถือว่ามันมีความสุขนะแล้วมันก็รู้สึกว่าอิ่มมากกว่าบางทีเรากินของแพงแล้วก็แบบบางทีแบบชิ้นเดียวอะไรเงี้ยราคาหลายพันบาทก็มีซึ่งผมคิดว่ามันอยู่ได้ด้วยความพอเพียงแล้วก็ถ้าเรามาใช้จริงๆเนี่ยเราจะมีความสุขจริงๆอย่างที่เราทำเรียกว่านำความพอเพียงนะคะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยสามารถทำได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะก็คือแค่ตั้งใจทำแล้วก็ทำดีต่อไปด้วยนะคะเอาล่ะสุดท้ายให้ฝากผลงานหน่อยแล้วกันนะคะครับผมวันนี้ก็มีผลงานนะครับผมจะมีคอนเสิร์ตนะครับ4พอดำตอน Black Magic นะบนดำปิดปีนะฮะก็จะมีขึ้นตอนนี้เลื่อนมาเป็นวันที่25 26กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ครับที่เซ็นทรัลวอลก็ไปดูได้ใครที่มีบัตรแล้วก็ไปใจกัน4โพดำแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีรายการ4โพดำนะฮะออนแอร์เทปแรกในวันที่4ในธันวาคมนี้ติดตามได้ทางช่องวันครับค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะให้กับคุณกันนภัสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญไปพักผ่อนนะคะก็เป็นบทเพลงเพราะๆนะคะที่ให้คุณได้
เอารถเก่งด้วยนี่นะรถเก่งด้วยนั่งรถเก่งด้วยยาวหูแดง
ครับพี่เมย์นะเล่นยันแก่เลยนะเล่นบทแก่ได้แล้วได้เล่นเหรอเออยันแก่เลยนะเล่นช้าต้องเล่นรุ่นแก่อย่างเดียวหนุ่มไม่ได้แล้วหนุ่มได้แก่ได้ด้วยแก่ได้แล้วเออว่ะต้องเปลี่ยนมุมมองเออเปลี่ยนมุมมองใหม่ใช่ยาวแก่ได้แล้วแก่นะเออมันแก่ไปเลยเล่นสองพาร์ทเล่นสองพาร์ทกันเลยได้อยู่สี่พอดอมยังเล่นได้เลยแก่ได้อยู่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 หล่อด้วยเออเขาถึงเล่นได้โดเล่นคนแก่มาเจียนนั่งพี่ๆได้เลยแต่พี่เชื่อนะการทำได้เออการทำได้เล่นได้ที่นกเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้เออมันไม่ได้ถ้าเกิดเป็นแก่ไงเล่นไม่ได้ปุ๊บเขาเดือดเข้าบดเข้าไปดีด้วยไปยังพี่เมย์ออกมาอย่างเดี๋ยวไม่ทันนัดนะโอ้ยจริงสาธุอนุโมทนานะอนุโมทนาคนปวดก่อนจ้าจ้าปวดก่อนแล้วก็ทำอะไรไม่ดีเออดีเรื่องของทำก็ถือธรรมะจับด้วยจะจ่ายฝ่ายกันด้วยนะธรรมะถือธรรมะผู้โทษราคาฮะฝากกันเป็นI'm sorry.